Let's go เอาเลยครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แอล FM Live for Fun นะครับในวันนี้นะครับผมเรามาในเกม PUBG Mobile นะครับผมแต่ว่าผมเล่นบนคอมนะในวันนี้นะครับผมจะมาทำภารกิจคอมมานโดนะครับชนะโดยไม่ใส่เกราะไม่ใส่หมวกไม่ใส่กระเป๋านะครับผมแล้วก็จะมาแนะนำเทคนิคต่างๆให้ดูนะว่ามันเป็นเทคนิคยังไงอะไรยังไงมีแนวทางยังไงก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็นำไปล่าภารกิจนี้พร้อมๆกันได้เลยนะครับผมไปลุยกันเลยครับอุ้ยWhat the? จัดบอทเป็นหนึ่งตัวบ้านที่เราจะไปก็อาจจะเป็นแถวๆที่แบบทำให้เราอยู่เย็นคงกระพันอยู่อย่างคงกระเพนนะก็เน้นเป็นบ้านที่บอทไปขึ้นไปเน้นเป็นตึกนี้ไพซอนก็ได้แต่ว่าไพซอนจะอยู่กลางวงเพราะฉะนั้นตึกที่โอเคก็จะเป็นไมต้าพาวเวอร์นะครับผมประมาณนั้นเดี๋ยวเราดูกันว่าวงจะจบที่ไหนตอนนี้ก็ฟาร์มไปก่อนติ๊กไว้ก่อนแล้วกันพยายามเซฟเซฟที่สุดเท่าที่จะเซฟได้นะเน้นแบบเซฟเซฟอะเซฟเซฟเลยโอเคปืนไหนไม่จำเป็นเราก็เอาทิ้งไปอะไรที่มันทำให้เราหนักตัวเราก็ทิ้งไปเลยเน้นเป็นปืนระยะใกล้หรือระยะไกลถ้าปืนสีเดียวกันยิ่งดีนะคือเน้นเป็นบล็อกมินิอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับอย่างผมก็จะเอาเป็นปืนอย่าง M16 นะครับผมเพราะว่าเป็นกระสุนเคียว2อันนะมันทำให้เขาเรียกว่าเบาบางในเรื่องของน้ำหนักนะครับผมเราสามารถเก็บน้ำหนักได้ง่ายขึ้นนะครับเราปืนกดอีกปืนนึงเป็นปืนสาดอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปกระสุนมันจะเซฟกว่าเดิมนะครับวันนี้เราอยู่ในวงอยู่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็เล่นขอบวงก็ได้แต่ถ้าเกิดสไตล์ผมจะเล่นกลางวงเน้นนอนแล้วรอคนมายิงจะได้ไม่ต้องขยับบ่อยยิ่งขยับบ่อยเราก็ยิ่งเป็นเป้าได้ง่ายจำเป็นที่จะต้องอยู่กลางวงเข้าไว้สำหรับผมนะแล้วแต่มุมมองของคนแล้วแต่สไตล์การเล่นแต่สำหรับผมที่ผ่านมาแล้วนะครับเล่นก่อนนี้ผมเล่นได้หลายรอบเลยนะหลายรอบเลยครับแต่ว่าเพิ่งนึกได้ว่าต้องมาอัดนะครับก็ประมาณ6รอบประมาณ6รอบ7อันนี้รอบที่7มั้งถ้าเกิดผ่านนะก็จะประมาณนั้นนะครับก็คือเราต้องเล่นให้มันไม่ต้องขยับบ่อยคือเน้นว่าไปอยู่แล้วก็อยู่ยาวๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รอยิงเขาจังหวะที่เขาขึ้นมาชาร์จเราอะไรประมาณนั้นนะครับมันทำให้เราเล่นได้ง่ายกว่าการที่เล่นขอบวงต้องขยับทุกรอบอะไรอย่างเงี้ยยิ่งขยับทุกรอบคนก็จะยิ่งเข้าใกล้เราทุกรอบไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นผลเสียกับเราไปเรื่อยๆนะก็ลองพิจารณาดูนะครับยานะครับส่วนเรื่องยาก็ให้เน้นเป็นยาน้ำนะครับผมไม่ต้องเอายาแก้ปวดถ้ามียาแก้ปวดเนี่ยให้ใช้ยาแก้ปวดเลยนะครับสมมติเราต้องเลือกระหว่างยาน้ำกับยาแก้ปวดให้ใช้ยาแก้ปวดทิ้งเลยนะครับไม่ต้องเก็บยาแก้ปวดไว้เพราะว่ายาแก้ปวด1อันเท่ากับยาน้ำ3กระป๋องนะครับมันค่อนข้างไม่เวิร์กเท่าไหร่นะไม่เวิร์กเท่าไหร่ในเรื่องของน้ำหนักนะครับก็พยายามใช้ไปเลยนะครับปืนบอกนะว่าต้องเป็นปืนที่คล้ายๆกันใช้กระสุนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเน้นเป็นกระสุนส้มก็ได้หรือว่ากระสุนเขียวก็ได้แต่ถ้าเอาเบเลยคือกระสุนเขียวเพราะกระสุนเขียวยิงระยะกลางไกลได้ค่อนข้างดีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับถ้าเป็นกระสุนส้มควรจำกัดในระยะประชิดเลยนะครับมันจำกัดเป๊ะเลยโอเคสำหรับแผนผมจะไปอยู่กลางวงนะครับผมจะไม่เล่นอยู่ตรงวงนะจะเล่นกลางวงเลยนะครับผมไปถ้าขยับเราก็จะขยับไม่ไกลมากโอเคผมเดี๋ยวผมจะมาอยู่บ้านนี้แล้วกันนะครับผมโดยที่ผมเนี่ยจะจอดรถไว้เหมือนกับรถมันดรอปนะครับจะไม่บอกเขาว่าเรามาอยู่นะโอเคผมจะจอดไว้เหมือนรถมันดรอปนะครับประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้แล้วบ้านนี้มันมีวิธีขึ้นอยู่นะครับมันมีทริคขึ้นอยู่ถ้าเราอยู่บ้านนี้เนี่ยโดนเข้าได้ง่ายครับเราต้องยิงเขาก่อนนะอันนี้ข้อนึงสำคัญเลยคือเราต้องยิงเขาก่อนนะครับผมจะต้องไม่ให้เขายิงเราก่อนนะครับเราต้องเห็นตัวศัตรูและยิงเขาก่อนนะครับผมนั่นคือสิ่งบังคับนะมันจะมีที่หนึ่งที่คนเขาเรียกว่าลืมมองนะครับผมเป็นจุดที่ทุกคนลืมมองผมจะบอกแล้วกันผมขอกินยาน้ำอีกอันหนึ่งแล้วกันนะครับมันจะเป็นจุดที่ทุกคนลืมมองนะครับผมคือทุกคนเนี่ยจะลืมมองตรงนี้นะครับนั่นก็คือหลังคาครับผมหลังคาตรงนี้นี่หลังคาตรงนี้เลยเราจะขึ้นไปได้ยังไงเราจะต้องเปิดประตูนี้ก่อนครับอันดับแรกเลยนี่ประตูนี้ฮะพอเปิดประตูนี้เสร็จปั๊บให้เราขึ้นไปดาดฟ้านะครับผมโดยทำขึ้นมาปั๊บเก็บปืนนะครับกะระยะให้ลงถึงขอบประตูพอดีนะครับจะเป็นแบบนี้ปั๊บไม่ต้องเปิดก็ได้นี่หว่านะครับปกติผมจะเปิดนะขึ้นมาดาดฟ้าปั๊บกะระยะแล้วก็โดดไปปั๊บเนี่ยฮะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ขึ้นมาเลยนะครับผมเมื่อขึ้นมาเสร็จปั๊บตรงนี้นะฮะจะเป็นจุดที่คนเขาไม่คิดครับคราวนี้พอใครขับรถมาเราจะได้ยินเสียงเขาก่อนนะครับผมแต่ว่าข้อเสียคือตรงนี้จะอาจจะมองเห็นเราได้นะครับถ้าเขามาแต่ส่วนมาก
ขาจะไม่ส่องตรงนี้กันครับเขาจะมองข้ามตรงนี้กันไปนะถ้าเกิดว่ากลัวว่าคนจะมาเห็นนะเราก็หันไปแค่ฝั่งเดียวครับก็คือฝั่งนี้เลยล็อกตัวไว้เลยว่าใครเข้ามาเห็นเราเราก็ล็อกไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้กลัวมากก็ดูฝั่งนั้นไว้ฝั่งนั้นจะคือรอบข้างเราเนี่ยจะมองไม่เห็นเราเลยมีแค่ตรงนี้ที่พอจะมองเห็นแต่ว่าตรงนี้จะเด่นที่สุดที่เหลือก็คือปิดหมดครับรอบข้างปิดหมดถ้าเราอยู่อย่างนี้คือด้านนี้ก็แทบมองไม่เห็นเราแล้วครับไม่สังเกตละต้นไม้ก็บังไม่มีใครส่องมาข้างบนหรอกครับน้อยมากแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่เราเล่นได้ครับเรารอจังหวะคนมาปุ๊บถ้าเขาเราเห็นคนปั๊บแล้วก็ลุกขึ้นมายิงเขาก่อนได้นะครับผมดูไว้ส่องไว้ข้างเดียวก็ได้นะครับผมสำหรับใครที่กลัวนะครับกลัวว่าเขาจะมานะอาจจะมาจากแมนชั่นอย่างนี้หรือเปล่านะครับแบบวิ่งมาจากแมนชั่นบับแล้วขึ้นมาเนินนี้อะไรอย่างนี้นะครับผมก็ส่องไว้ได้นะสำคัญเลยคือต้องฟังเสียงดีๆนะครับถ้ามีรถมาก็ลุกยิงได้เลยนะครับเขาจะไม่คิดว่าเราอยู่ตรงนี้แน่นอนครับแนะนำให้เป็นเก็บเสียงนะครับผมจะเวิร์กมากเลยการใช้เก็บเสียงยิงจะเวิร์กสุดๆครับมาแล้วฮะหนึ่งคนเอายิงเลยครับลุกขึ้นมายิงเลยอย่าให้เขาชิดครับโอเคครับผมอันนี้น่าจะเป็นบอทครับแล้วก็ทำแผนเดิมฮะกัดระยะปั๊บโดดไปพับ What the fuck ก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็เปิดประตูนี้ไว้ด้วยได้ครับเปิดเสร็จปั๊บก็วิ่งไปวิ่งไปโดดเป๊ะครับผมประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็อุ๊ย What What the โอเคตอนนี้เราเป็นไมต้าฮะแผนที่เราจะจบที่ไมต้าเพราะฉะนั้นเราจะลุยกันไมต้าครับตรงนี้เราจะไม่อยู่แล้วหลอนฮะมีอาการหลอนเล็กน้อยนะครับผมอยู่ดีก็บินเฉยนะครับเกมผมจะเน้นเป็นกลางวงนะเน้นเป็นกลางวงนะครับผมไม่ต้องขยับบ่อยอยู่ยาวๆไปเลยนะครับแล้วก็อยู่บ้านที่เขาไม่คาดคิดว่าเราจะอยู่นะครับบ้านที่เขาชาร์จเราได้ทางเดียวบ้านที่เขาชาร์จเราได้ทางเดียวครับไปอยู่ตรงนั้นจะดีที่สุดนะครับบ้านนี้ไม่คุมครับบ้านนี้ไม่คุมชาร์จได้หลายทางมากเดี๋ยวผมจะทำการโอ๊ยมันมีรถจอดตรงนั้นป่ะน่ะรถออกรถพังครับโอเคผมจะจอดรถไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมฮะแล้วผมจะเข้าไปอยู่ในกลางๆหน่อยนะครับเพื่อเปลี่ยนทำเลนะครับผมผมหาก่อนว่าเราควรจะอยู่ตรงไหนได้นะครับบ้านชั้นเดียวไม่แนะนำให้อยู่นะครับศัตรูจะมองเห็นเราได้ง่ายกว่าบ้านนี้ก็ค่อนข้างโอเคครับแต่ว่าเป็นจุดที่คนเขาไปกันเยอะมากถ้าผมแนะนำก็บ้านนี้ครับบ้านนี้แหละบ้านนี้เลยนะครับผมใช้ได้อยู่บ้านนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับจุดข้างบนจะเป็นจุดที่เขาจะชาร์จเราได้ยากครับการที่เขาวิ่งขึ้นมาเนี่ยเขาจะชาร์จเราได้ยากครับโอเคตามนั้นฮะแล้วก็รอยาวๆครับผมรอกันไปยาวๆจริงๆแล้วตรงนี้ก็ไม่ค่อยเวิร์กนะไม่อยากให้มาอยู่ตรงนี้ครับแต่ผมนึกยังไม่ออกว่าจะให้ไปอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็เวิร์กครับแต่มันเป็นช่องทางเดียวรูเดียวครับอาจจะเป็นเป้าได้ตรงนู้นก็ดีโอเคผมพอรู้แล้วไปทางไหนดีผมจะไปทางที่เขาสามารถเข้าหาเราได้ทางเดียวครับคือทางถนนเนี่ยเราจะไม่เสี่ยงครับเราจะไม่ให้เขาเข้าหาเราได้ง่ายแต่ว่าเวลาวงบีบก็ต้องดูทางด้วยเพราะฉะนั้นผมจะมาบ้านหลังนี้ครับบ้านนี้มันจะมีดาดฟ้าเป็นรูเล็กๆครับไอ้รูเล็กเนี้ยเราสามารถแอบซุ่มยิงคนได้นะครับผมสังเกตดีๆว่าคนเราเวลาเดินขึ้นมาถ้าไม่ได้ยินเสียงอะไรใช่ปะมันเดินขึ้นมาปั๊บเดี๋ยวก็ดูตรงนี้ก่อนว่ามีของอะไรไหมแล้วเราอยู่ตรงเนี้ยเราจะยิงได้ครับเพราะฉะนั้นผมจะทิ้งของล่อมันไว้นะครับอาจจะเป็นกระสุนเขียวนะครับผมแล้วก็ยาอะไรอย่างนี้ระเบิดควันอะไรประมาณนั้นนะครับให้เขามีจุดสนใจคือตรงนั้นนะครับถ้าเราไม่ขยับเขาจะไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้แน่ๆครับเราจะยิงเขาได้แบบเต็มหน่อๆ นะครับผมมีคนมาครับเขาจะเข้ามาครับถ้าเขาเข้ามาเราจะยิงเขานะมานะฮะตามแผนนะผมตอนนี้วงได้ทำการบีบแล้วนะครับผมสิ่งที่วงบีบมาก็คือเป็นไมต้าพาวเวอร์ตรงนี้นะครับเราจะไปตรงนั้นกันนะตรงนี้เป็นจุดที่เรียกได้ว่าเซฟที่สุดเท่าที่จะเซฟได้แล้วฮะเป็นจุดที่ถ้าเกิดใครไม่ลงบ่อยจะไม่เซียนซึ่งผมเป็นคนลงบ่อยมากตรงนั้นผมจะค่อนข้างเซียนกับเส้นทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะไปก็คือตรงนี้ครับผมตรงนี้เลยนะครับไปฮะโอเคครับผมเราจะต้องเอารถเข้าไปนะครับผมอย่าเดินเข้าไปนะเราจะกลายเป็นเป้านิ่งได้ง่ายมากนะครับถ้าเราเดินเข้าไปแนะนำให้รถเข้ามาครับนะครับผมประมาณนี้จริงจอดหลบๆหน่อยก็ดีครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาแบบเห็นแล้วเขาก็ไม่เข้ามานะแล้วจอดไว้ข้างในขนาดนี้ก็
น่าจะรู้อยู่แล้วครับก็มีคนผมจะทำการไม่เอาของอะไรทั้งสิ้นนะครับผมขึ้นไปข้างบนเลยครับมันจะมีที่หนึ่งครับที่เราสามารถขึ้นไปได้นะก็คือโอ้โหแอร์ดรอปตกตรงนี้ด้วยครับจะมีที่หนึ่งที่เราสามารถขึ้นไปได้ก็คือดาดฟ้าครับผมดาดฟ้าตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเวิร์กมากนะครับโอเคเราจะนอนรอตรงนี้ฮะเพราะว่าที่ผมนอนรอตรงนี้จริงๆเราอยู่ตรงนี้ได้ครับนี่ตรงนี้จะดีกว่านะครับแต่ที่ผมนอนรอตรงนี้เพราะคนมาแอร์ดรอปครับอาจจะมีคนมาเอานะเราเลยจำเป็นต้องยิงเขาครับเปลี่ยนเป็นปืนเคาะแล้วกันครับตับสโคปเป็น6โอเคสวยถ้ามีคนโลภแอร์ดรอปเราจะยิงเขาได้ง่ายมากครับวันไม่ตายด้วยครับท่านผู้ชมงานงอกสุดๆครับตอนนี้ยิงเขาไม่ตายฮะเขาต้องปั๊มยาสู้เราครับโอเคดูกันว่าใครจะตายก่อนกันสวยครับหมอกไม่น่าจะอยู่กับเราอะคิดว่าครับเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าอยู่ที่นี่ไปก่อนครับถ้าเกิดหมอกทำร้ายค่อยย้ายแล้วกันผมกลัวว่าหมอกมันจะบีบไม่อยู่กับผมมาดิมาไปก่อนบ้านนั้นคือบ้านทางเลือกครับอาจจะต้องไปบ้านนั้นกันนะมองดีๆนะครับเดินไปก็เช็คดีๆด้านข้างมีคนหรือเปล่านะวิ่งๆอยู่ในหลับในได้นะครับระวังด้วยโอเคเราเจอยาตรงนี้ฮะเราจะเก็บไปใช้นะครับผมพยายามใช้ยาให้หมดนะยานี่ก็หนักอยู่เหมือนกันนะครับแต่เหลือประมาณ3กระป๋องนะครับถ้าเป็นยาน้ำเพราะว่าหลังเกมเราอาจจะต้องสู้วงนะครับแต่วงไม่น่าจะจบที่ผมอ่ะผมคิดว่าไว้คือว่าผมคิดไว้ว่านะครับอีกอย่างคือยาน้ำมันใช้ได้ง่ายกว่าครับมันแป๊บเดียวก็กินได้แล้วอะไรเงี้ยยาเม็ดมันต้องมีเวลาปั๊บนะครับโอเควงไม่ได้อยู่กับเราจริงๆด้วยครับวงทำร้ายแต่เราก็ตัดสินใจไม่ถูกครับถ้าเราไปตรงนู้นแต่ก็ไม่ผิดครับโอเคเพราะฉะนั้นผมจะเลือกเป็นบ้านที่มันอยู่ขอบวงที่สุดนะครับนั่นก็คือตรงนี้นะครับแต่จะต้องข้ามถนนไปครับเพราะวงไม่น่าจะอยู่ฝั่งนี้เพราะฉะนั้นผมจะไปอยู่บ้านฝั่งนู้นครับบ้านขอบนู่นเลยนะโอเคเราจะล็อกขอบวงไปครับโดยที่เราจะไม่ขี่รถนะฮะถ้าเราสายบู๊เราต้องใช้รถนะครับแต่ว่านี่เราสายนอนนะเราจะต้องเดินครับพยายามเช็คดีๆนะครับอาจจะมีคนนอนอยู่ก็ได้นะครับฝั่งหลังเราน่าจะเคลียร์สุดๆแล้วครับผมคิดว่าหลังเราน่าจะเคลียร์มากครับมีคนขับรถเหินฟ้าไปครับเขาน่าจะมาบ้านนี้หรือเปล่าหรือเขาไปอยู่บ้านกลางน่าจะอยู่บ้านกลางฮะเดี๋ยวผมทำการนอนตรงนี้นะครับเฮ้ยมีรถข้างบนครับอันนี้อาจจะมีคนอยู่ตรงนี้ต้องเข้าบ้านครับต้องเข้าบ้านก่อนจะเข้าบ้านเราต้องทำอะไรฮะเช็คก่อนครับผมว่ามีคนอยู่หรือเปล่านะครับอาจจะมีคนที่เล่นแบบเราอยู่ตอนนี้นะครับอาจกำลังนอนซุ่มอยู่ตรงไหนสักที่นึงนะครับต้องเช็คดีๆนะครับเราจะต้องเดินขึ้นเขาไปครับถ้าวงไม่ได้ทำร้ายมากตอนนี้ผมเห็นแล้ว1คนก็คือเขาอยู่ตรงนี้นะครับ1คนแล้วแถวเนี้ยนี่ตรงนี้1คนขับรถไปจอดอยู่นะครับเป็นบักกี้บนเขานี่ผมคิดว่าน่าจะมีอยู่คนนึงอาจจะนอนอยู่ติ๊กไว้ก่อนแต่ว่าหลังเรานี่น่าจะโล่งครับรอวงบีบชนแล้วรอดูกันว่าจะไปทางไหนนะครับผมจะเก็บยาน้ำไว้3กระป๋องนะครับผมแต่ที่เหลือก็ใช้ไปเลยนะโอเคมีการเก็บคาไปแล้วแสดงว่าอยู่ไกลจากเราครับ1โอเควงขึ้นเขาครับเราต้องรีบไปฮะเพราะว่าตอนนี้ที่บนเขาเรายังไม่เห็นใครนะครับเราต้องรีบวิ่งให้ไวที่สุดครับแต่เราต้องระวังเรื่องด้านซ้ายครับผมด้านซ้ายนี่ผมคิดว่ามีคนแน่ๆครับได้ยินเสียงนะฮะมาจากด้านซ้ายจริงๆด้วยครับ1คนไกลๆ1คนนะครับผมไม่มีเสียงคามาโอเคผมได้ทำเลดีแล้วฮะผมจะอยู่ข้างบนสุดนะครับบนสุดเราจะได้เปรียบเขาหน่อยนะครับเราจะเห็นเขาจากข้างบนได้นะครับโอเคผมเจอแล้วนี่1คนในบ้านเห็ดอาจจะมีก็ได้ครับผมจะคานก่อนแล้วกันนะตรงนี้ค่อนข้างเสี่ยงนะครับเนี่ยเราต้องเช็คให้ดีครับมีคนขับรถบักกี้ขึ้นมาด้านซ้ายครับใกล้เรามากอาจจะจอดอยู่ตรงบ้านเห็ดครับผมเสียวมากเลยข้างบนเนี่ยจริงๆเช็คข้างบนครับต้องเช็คข้างบนรัวๆเลยตอนเนี้ยปรับเป็นซิงเกิลนะครับเดี๋ยวต้องเคาะให้ปรับเป็นออโต้ไว้ก่อนถ้าเกิดเจอค่อยเป็นซิงเกิลครับระยะนี้ให้เป็นซิงเกิลไว้ดีที่สุดนะครับเพื่อความชัวร์นะ
แต่ถ้าเกิดว่ามีเกาะมีหมวกก็สเปรย์ไปเลยครับไม่ต้องห่วงปรับไปเลยแต่ถ้าไม่มีเกาะไม่หมวกก็คือต้องให้มันโดนทุกนัดเข้าไว้ครับนัดแรกต้องโดนหัวเสมอครับสวยครับเราอยู่ในวงเราจะไม่ขยับนะครับเราจะอยู่ตรงนี้เลยแล้วเรามารอดูผมเห็นตัวหนึ่งก็บอกตรงนั้นแล้วเรามารอดูเสียงปืนครับว่าจะมีตรงไหนฟังเสียงคนเดินดีครับถ้าถึงระยะเรายิงได้เลยนะครับไม่ต้องรอมาแล้วฮะตรงนู้นหนึ่งตรงนี้หนึ่งตรงนี้ครับที่ผมเห็นแวบๆก็คือหลังต้นไม้ต้นนี้แล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งเห็นแล้วครับปล่อยเขายิงกันไปฮะเขาไม่เห็นเราตรงนี้นะโอเคตรงนี้เริ่มยิงฝั่งนั้นแล้วครับโอเคมี2ที่ครับโอเคตอนนั้นตายไปฮะเหลือแค่3คนนะครับผม1ตรงนี้1ตรงนั้นอีก1นะครับตรงนี้โล่งหมดแล้วเราจะต้องให้เขายิงกันก่อนนะครับผมชัวร์ๆค่อยขยับนะครับอย่าขยับเด็ดขาดนะครับตอนนี้เขาได้ยินเสียงเราแน่นอนนะครับถ้าเราขยับเขาหันมาเขายิงเราแน่ๆครับนิ่งไว้ครับตอนนี้มันยังไม่รู้ครับว่าเราอยู่นี่นะมันต้องคิดว่าเราอยู่ฝั่งนู้นครับผมคิดว่าผมมั่นใจเลยว่าหลังมันต้องคิดไม่ระวงครับทำร้ายด้วยครับเราจะต้องคานไปหามันนะครับเนี่ยโอเคเราได้ยินเสียงมันแล้วหามันให้เจอครับแล้วค่อยยิงมันโอเคเจอมันแล้วเจอข้างบนอีกตัวนึงอยู่ข้างบนครับโอเคฮะถือว่าเราผ่านภารกิจไปได้ด้วยดีนะครับโดยไม่ใส่เกราะไม่ใส่หมวกแล้วก็ไม่มีกระเป๋านะครับผมหวังว่าคงเป็นแนวทางไปทำภารกิจได้นะภารกิจคอมมานโดนะครับผมก็ไปแล้วฮะผมจะพยายามทำให้มันครบ50เกมไม่ได้นะครับผมตอนนี้ก็ประมาณ 8-7 เกมนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวเราลองไปดูกันได้นะครับเราจะไปดูเงื่อนไขของภารกิจกันนะว่ามันคืออะไรนะอันนี้นะครับผมวิธีตรวจสอบภารกิจของเรานะครับเรามาที่ตรงนี้ฮะมันจะมีสัญลักษณ์ถูกขึ้นมาครับแล้วกดเข้าไปเลยเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีความสำเร็จเห็นไหมฮะนี่ตรงนี้เรากดความสำเร็จเข้าไปมันจะมีเป็นรูปปืนรูปอะไรต่างๆนานามีภารกิจมากมายนะครับของผมจะเป็นรูปเกียรติยศตรงนี้นะครับเล็งไว้2ภารกิจก็คือมีภารกิจตรงนี้นะครับอันแรกเป็นรูปมงกุฎนะครับแล้วก็มีภารกิจขึ้นมาเขาบอกว่าเมื่ออยู่ในระดับแพลตินัมหรือสูงกว่าขึ้นไปนะครับก็คือเราต้องอยู่ในแพลตินัมไม่ว่าจะเป็นแพลตินัม V แพลตินัม3 4 5แล้วก็แล้วแต่หรือจะสูงกว่านั้นก็ได้นะครับแต่ต่ำกว่าแพลตไม่ได้เราจะต้องชนะนะครับโดยที่ไม่สวมหมวกไม่ใส่เกราะแล้วก็ไม่เอากระเป๋านะครับผมเป็นระยะการชนะเนี่ย50ครั้งนะครับในโหมดคลาสสิกแบบเดี่ยวด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมทำได้8ครั้งแล้วนะครับอีกประมาณ 20% อีกประมาณ 80% นะครับผมถึงจะเสร็จภารกิจนี้นะครับผมโอเคฮะหวังว่าคงเป็นแนวทางให้ทุกคนไปเล่นได้นะครับผมไปแล้วครับผมขอบคุณทุกท่านมากฮะถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากแชร์ฝากไลค์ฝาก Subscribe ด้วยนะครับผมโชคดีครับ